เผลอแป๊บเดียวนะครับคู่วัยรุ่นคู่รักวัยรุ่นเนี่ยนะฮะโฟกัสแล้วก็เจมส์ก็คบหาดูใจกันมานานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับหนุ่มเจมส์ก็สร้างความฮือฮาด้วยการลงชกมวยในรายการดังและคู่ชกของเขาคือแน็กชาลีครับซึ่งโฟกัสเองก็เผยว่าเจมส์เนี่ยซ้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นมวยสมัครเล่นเลยก็ว่าได้แล้วเขาก็เป็นคนที่บ้าพลังมากมีความตั้งใจสูงมากซ้อมเยอะแต่ก็ยังมีเวลาได้เจอกันครับถ้าเกิดในมุมมองของแฟนก็เห็นพี่เจมส์เจ็บเราก็คงจะไม่โอเคอยู่แล้วแต่อย่างไรก็จะไปเชียร์ติดขอบเวทีแน่นอนก็พี่เจมส์ก็ลงเทนไฟเทนด้วยค่ะในซีซั่น2นี้ค่ะพี่เจมซ้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มชกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เขาก็จริงๆถ้าเทียบตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับมวยสมัครเล่นได้เลยเป็นนักมวยสมัครเล่นได้เลยเพราะว่าเขาซ้อมมานานจริงอะเป็นปีแล้วค่ะพี่เจมเขามีความตั้งใจสูงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะพี่เจมส์เขาเหมือนแบบว่าได้ลีนตัวเองด้วยตอนนี้ก็คือหุ่นดีมากมีก็ยังได้เจอกันค่ะเพราะว่าพี่เจมส์นี่ก็ซ้อมไม่ได้ซ้อมวันละหลายชั่วโมงมากแต่ซ้อมทีซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงฝั่งคนที่เป็นแฟนอะเนาะเห็นแฟนเราเจ็บตัวมันก็ต้องรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางครั้งเขาก็สมควรจะต้องโดนชกบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ